สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์สงครามทางการค้านะครับหลังจากที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงจะตกลงกันได้จะเจรจากันได้อย่างที่ผมเรียนนะฮะ โอกาสจะเจรจากันได้นั้นดูท่านดูตามปรากฏการณ์ก็น่าจะจบแล้วแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ทางการค้าตอนนี้กลับปะทุขึ้นมาอีกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจญี่ปุ่นก็มีการเตรียมส่งเจ้าที่สิทธิบัตรไปสหรัฐอเมริกาถกประเด็นแบรนด์ชุดชั้นในกิโมโนของคิมคานาเซียนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นจะส่งเจ้าที่สิทธิบัตรไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือประเด็นแบรนด์ชุดชั้นในนะครับกิมิโนนะครับของคิมนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวปรากฏว่านักแสดงรายการรีแอลิตี้โชว์และนักธุรกิจสาวนะกล่าวว่าเธอกำลังเปลี่ยนชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มชุดชั้นในนะสัดส่วนกิโมโนของเธอหลังจากที่ชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าการใช้คำนี้เป็นการไม่เคารพปรากฏว่าสหรัฐไปใช้คำนี้นะฮะก็ถึงขั้นมีการส่งนะครับรัฐมนตรีส่งทูตไปทำการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในขณะที่อินโดนีเซียนะครับรวบรวมนะฮะตัวการใหญ่ระเบิดบาหลีนะฮะเชื่อเป็นหัวหน้าเครือข่ายเจมัลอิสลามมียานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจกาตาร์ได้มีการแถลงข่าวกรณีชายต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นตัวการใหญ่วางระเบิดบาหลีเมื่อปี2002นะครับที่สังหารไปร่วม202คนของทางอินโดนีเซียเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ถูกจับได้ในโรงแรมนะครับเป็นหัวหน้าเครือข่ายจามานอิสลามมิยานะครับที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอันกออิดะนะก็เป็นกลุ่มเดิมค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยก็วังวนกลุ่มเดิมการเมืองแบบเดิมการต่างประเทศไม่อัลกออิดะก็กลุ่มไอซิสในขณะที่ชาวบ้านลอนดอนพังงานะฮะเจอศพปริศนาร่วงลงจากท้องฟ้าสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับพังงาหลังพบศพปริศนาตกในสวนหลังบ้านซึ่งอยู่ห่างทางตอนใต้ของลอนดอนนะก่อนต่อมาเจ้าที่ตำรวจและสายการบินจะให้การยืนยันว่าเป็นศพของพวกลักลอบขึ้นเครื่องบินที่ล่วงลงมาจากใต้ท้องเครื่องบินสายการบินเคนยาแอร์เวย์ตอนนี้มันกำลังใกล้ถึงสนามบินฮิชโรนะฮะสงสัยไปเกาะบนล้อเครื่องบินนะหลบหนีเข้าเมืองขึ้นล้อเครื่องบินไปปรากฏว่าพอเวลาล้อมันกางก็ล่วงลงมาเสียชีวิตก็มีการหลบหนีเข้าเมืองลักษณะเช่นนี้ในอินเดียนะครับก็สลดอีกครั้งกำแพงถล่มในมุมไบนะเสียชีวิตไป15คนสังเวยฤดูมรสุมสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าเกิดเหตุกำแพงถล่มทับคนเสียชีวิตอย่างน้อย15รายนะครับบาดเจ็บ69คนที่ชุมชนแห่งหนึ่งในนครมุมไบของอินเดียหลังจากหลังศูนย์กลางการเงินนะฮะเป็นเมืองศูนย์กลางการเงินของอินเดียที่เผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2นะช่วงนี้ในฝั่งเอเชียก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฤดูล้มป่วยมากขึ้นภัยธรรมชาติหนักขึ้นและการล้มตายของคนเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นแปลกนะฮะจังหวะการเมืองมันได้เลยนะจังหวะในเชิงยุทธศาสตร์การปกครองในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้อิหร่านกำลังเล่นกับไฟนะครับหลังประกาศ สะสมยูเรเนียมเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาอิหร่านว่ากำลังเล่นกับไฟนะฮะหลังเตหะรานนะครับประกาศสะสมยูเรเนียมนะฮะเสริมสมรรถนะต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดนะครับไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งสหรัฐได้ถอนตัวออกมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะ
หลังจากที่อิหร่านทำการโจมตีโดรนของสหรัฐอเมริกาที่บินเข้าไปในพื้นที่ของอิหร่านแต่สหรัฐอเมริกานั่นก็บอกว่าเป็นโดรนที่บินอยู่ในน่านน้ำสากลซึ่งสหรัฐอิหร่านไม่ได้อยู่กันใกล้ๆนะอยู่กันไกลมากแต่สหรัฐเนี่ยก็บินไปในพื้นที่นั้นก็ถูกโจมตีในที่สุดถูกโจมตีจากอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหากันอยู่แล้วนะที่สหรัฐพยายามไปกู่จู่ก็จะไปกดดันเขาว่าต้องไม่มีนิวเคลียร์นะคุณห้ามมีนิวเคลียร์ยกเว้นฉันมีได้แต่คุณห้ามมีนี่คือหลักที่เกิดขึ้นณปัจจุบันในขณะที่สำนักงานใหญ่ Facebook พบก๊าซพิษซอรินปนเปื้อนในพัสดุสั่งอพยพผู้คนวุ่นเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า Facebook นะฮะสั่งอพยพคนลงจากอาคารชั้น4นะครับแห่งทั้งอาคาร4แห่งภายในสำนักงานใหญ่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียและส่งพนักงาน2คนเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากพบกล่องพัสดุนะฮะที่มีการปนเปื้อนแก๊สซารินซึ่งเป็นสารทำลายประสาทเกิดขึ้นนะฮะทางสำนักสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับบอกว่าที่สาขานครซานฟรานซิสโกได้ส่งเจ้าที่ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้แก๊สซารินเป็นสารออกฤทธิ์ทำลายประสาทที่มักใช้อาวุธเคมีและสัมผัสใครสัมผัสชิ้นนี้ก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตนะก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นฝีมือของใครเกิดขึ้นกับ Facebook ฮะแตกตื่นเลยบริษัท Facebook สะดุ้งกันเลยทีนี้มาดูสภาวะเศรษฐกิจฮะสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาทองคำหุ้นสหรัฐอเมริกากับน้ำมันนะขึ้นทองคำดิ่งลง24ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับจีนพักรบในข้อตกลงทางการค้าสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะหลังเหล่าชาติผู้ผลิตมีแนวโน้มขยายกรอบเวลามาตรการลดกำลังออกไปนะฮะกำลังการผลิตออกไป 6-9 เดือนส่วน Wall Street นะครับพุ่งแรงและทองคำลงหนักหลังสหรัฐอเมริกาและจีนบรรลุข้อตกลงทางการพักรบทางการค้านะฮะเมื่อการประชุมที่ญี่ปุ่นฮะในขณะที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เรื่องทองเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าเราเริ่มเห็นนะอย่างนี้ผมเรียนมันขึ้นสูงปริ๊ดแล้วตอนนี้กำลังต่ำลงต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บสิ่งที่ตามมาปรากฏการชัดเนี่ยฮ่องกงตำรวจฮ่องกงเนี่ยจู่โจมกลางดึกยิงแก๊สน้ำตานะฮะยึดนะสภาคืนจากพวกประท้วงนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าตำรวจฮ่องกงยึดสภาคืนจากพวกผู้ชุมนุมประท้วงนะครับหลังจากยิงแก๊สน้ำตาเข้าสลายนะฮะผู้ชุมนุมประท้วงหลายร้อยคนเข้าลื้อค้นภายในอาคารนะครับวันที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและความรุนแรงนะฮะทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวาระครบรอบ22ปีเขตบริหารพิเศษแห่งนี้อยู่ในการปกครองของจีนนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะผู้ชุมนุมบุกเข้าไปยึดอาคารนะฮะสภานิติบัญญัติของแห่งชาติของเขาเนี่ยนะฮะยึดเรียบร้อยนะฮะก็ทำลายข้าวของ ต่อมาเนี่ยก็มีการเข้าสลายการชุมนุมในภาคดึกนะฮะดูจากคลิปวิดีโอแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะเหมือนยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสภาผู้แทนราษฎรอะไรเงี้ยฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในขณะที่จีนหนุนฮ่องกงสืบสวนหาความผิดทางอาญาหลังผู้ประท้วงบุกรัฐสภาสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลกลางของจีนประนามการบุกรื้อค้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติฮอนดงและระบุว่านะครับพวกเขาสนับสนุนให้ทางการฮ่องกงสอบสวนเอาผิดนะครับความรับผิดต่ออาญาต่อผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งก็เป็นท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นนะฮะโดยรัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนฮ่องกงและตำรวจอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลกลางก็สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงให้ทำการสอบสวนความรับผิดชอบต่ออาญาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเพื่อฟื้นนะฮะคืนระเบียบสังคมกลับเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อนะครับปกป้อง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินจากของพลเมืองและเพื่อรักษาความเจริญรุ่งเรืองของเสรีภาพของฮ่องกงนะผู้ชุมนุมได้นำธงของอังกฤษเนี่ยไปปักกลางสภานะครับซึ่งเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเรียนมาตลอดนะฮะแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนจากทางจีนแล้วก็มีการประท้วงไปยังสหรัฐอเมริกาเรียกทูตของสหรัฐอเมริกามาประท้วงว่าเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงนะครับทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกราดเกรียวอย่างมากวันนี้ก็มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ต่อต้านผู้ชุมนุมฮะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเจ้าที่ตำรวจนะก็เป็นคนวัยชั้นกลางแล้วก็คนที่มีอายุมากหน่อยนะแต่กลุ่มที่บุกเข้าสภาเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นการก่อตัวทางการเมืองในฮ่องกงใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวฮะเฉียบพลันเพราะว่าในฮ่องกงนั้นมีรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยหรือเดโมคราซีมากขึ้นนะฮะหลังจากที่อังกฤษเข้าทำการปกครองฮ่องกงเนี่ยเป็นเวลาถึง99ปีตั้งแต่สมัยพระนางอลิซาเบธแล้วก็พระนางซูซีไทเฮาในอดีตที่ผ่านมานะครับเรื่องของสงครามทางการค้านะครับผมเรียนได้ไงฮะว่าที่ฮ่องกงยังไม่จบนะสงครามทางการค้าก็น่าจะยาวนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทรัมป์เปิดฉากเลยสหรัฐเล็งรีดภาษี EU เพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะตอบโต้การอุดหนุน Airbus สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาขู่รีดภาษีศุลกากรนะครับสินค้าของสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบโต้มาตรการอุดหนุนที่ผิดกฎหมายต่อผู้ผลิต อากาศยาน Airbus นะครับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อเมริกาและปักกิ่งประกาศพักลบจากสงครามทางการค้าเห็นไหมฮะพักลบไม่กี่วันเอาเลยนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะครับเปิดเผยบัญชีสินค้าที่ถูกรีดภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นำเข้า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนนะครับโดยมีทั้งมะกอกชีสจากอิตาลีแล้วก็สกอตจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ USTR เนี่ยนะครับได้เพิ่มเติมสินค้าอีก89รายการนะครับลงในหมวดของสินค้าบัญชีนะจัดเก็บภาษีรวมถึงโลหะต่างๆซึ่งอ้างว่าเป็นการตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของสาธารณชนแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาและ EU ก็ขู่จะใช้มาตรการบทลงโทษภาษีต่อกันและกันนะครับซึ่งมีตั้งแต่อากาศยานรถแทรกเตอร์เลื่อยไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสืบเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องการอุดหนุนผู้ผลิตนะฮะอากาศยานที่มีมานานถึง15ปีนะครับทั้ง EU และสหรัฐอเมริกาต่างกล่าวหากันไปมาว่าจ่ายเงินอุดหนุนผิดกฎหมายนับหมื่นๆล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ Boeing และ Airbus นะเพื่อช่วงชิงการได้เปรียบในธุรกิจการบินโลกและเรื่องนี้ยังเป็นข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อและซับซ้อนที่สุดที่ถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขององค์การทางการค้าโลกหรือ WTO เจ้าที่อาวุโสของ Boeing และสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมนะครับอวกาศในสหรัฐอเมริกาเรียกร้องเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าให้วอชิงตันลดทอนนะฮะขอบเขตการรีดภาษีการค้าจาก EU เพื่อไม่ให้ผู้ผลิตอเมริกันพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะส่วนสภาผู้ผลิตสุรากลั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำขู่รีดภาษีล่าสุดของสหรัฐอเมริกานะฮะในรัฐบาลของทรัมป์ว่าจะส่งผลเสียต่อการจ้างงานในสหรัฐอเมริการวมถึงผู้บริโภคชาวอเมริกันนั่นเองนะฮะในขณะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวในช่วงงาน Paris Air Show ว่าสหรัฐอเมริกาจะยอมเจรจาเพื่อทำการแก้ไขกลไกที่สามารถบังคับใช้ได้นะครับซึ่งจะเปิดทางให้ Airbus นะครับรับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขการค้าขณะนี้สหรัฐอเมริกาเองก็จะต้องแก้ไขกรณีที่วอชิงตันนะดันให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ Boeing โดยทำสอดคล้องกับคำตัดสินของ WTO นะครับทั้งนี้คาดการณ์ว่า WTO จะประกาศคำตัดสินกรณีที่สหรัฐอเมริการ้องขอให้กำหนด
มูลค่าสินค้านะครับยุโรปที่วอชิงตันดันรีดภาษีศุลกากรภายในช่วงฤดูร้อนนี้แต่อาจจะล่าช้าไปถึงเดือนกันยายนนะครับในขณะที่โรเบิร์ตผู้แทนทางการค้านะครับบอกว่ากำลังจัดทำบัญชีสินค้านำเข้าจาก EU สหรัฐอเมริกาอาจจะมีการขึ้นภาษีตอบโต้การจ่ายเงินอุดหนุนนะฮะผิดกฎหมายแก่ Airbus พร้อมออกเอกสารยาวประมาณ14หน้านะครับซึ่งระบุถึงสินค้าในยุโรปซึ่งอยู่ในการพิจารณาขึ้นภาษีเช่นเฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินพลเรือนชิ้นส่วนของเครื่องบินรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเช่นปลากระทงปลาไซมอนชีสผลไม้น้ำมะกอกและไวน์เป็นต้นนะฮะ USTR ระบุว่านะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะเริ่มใช้บทลงโทษทางภาษีกับสินค้าที่ระบุไว้เบื้องต้นทันทีหาก WTO เนี่ยมีคำตัดสินออกมาก่อนที่จะทำประชาพิจารณ์บัญชีสินค้านะฮะเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลงนะฮะเราคงเขียนอะไรคือเวลาอ่านข่าวฝรั่งเนี่ยมันจะอ่านแล้วต้องฟังยากเหมือนกันนะนะฮะเวลาสื่อต่างประเทศก็รายงานจะเป็นภาษาแบบสากลกลางๆนะครับต้องฟังแล้วต้องอธิบายมากสรุปก็คืออะไรสรุปก็คือว่าหลังจากที่การประชุม G20 เรียบร้อยเนี่ยนะฮะการสงบศึกสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะปรากฏว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จัดหนักเลยบอกว่าเนี่ยเป็นการกีดกันทางการค้านะครับต่อมาทรัมป์กับสีจิ้นผิงได้มีการคุยกันว่าจบแล้วแต่ในระหว่างการแสดงท่าทีของประเทศต่างๆที่เข้าประชุม G20 นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศต่างๆต่างเห็นด้วยว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาสงครามทางการค้าในลักษณะของพหุภาคีก็คือว่าจะต้องมีการประชุมกันหลายๆฝ่าย นะครับจึงจะยอมยุติสรุปนะฮะประเทศฝั่งสหภาพยุโรปแทนที่จะเข้าไปสนับสนุนทรัมป์แต่กลับมาเล่นงานทรัมป์แล้วก็โจมตีทรัมป์นะคำตอบของเกมนี้ซึ่งผมเรียนไว้โดยตลอดว่าไม่จบงานนี้ยังไงก็ยาวสงครามทางการค้ายังไม่จบนี่ฮะขู่จะขึ้นภาษีอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นคงเป็นคำตอบว่าเกมตอนนี้เรื่องสงครามทางการค้าจะต้องไปยาวไม่ไปอีกยาวนะครับสหรัฐอเมริกากำลังเปิดเกมนะฮะใหม่ในสหภาพยุโรปเปิดเกมใหม่ในอิหร่านซึ่งหาข้อยุติไม่ได้และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นพอทองเริ่มต่ำลงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเกิดขึ้นนะถึงขั้นมีการบุกสภาเนี่ยยึดสภาเนี่ยแล้วก็เกิดการปะทะและการสลายการชุมนุมในเวลาต่อมาสะท้อนให้เห็นบริบททางการเมืองที่กำลังเติบโตขึ้นการก่อตัวทางการเมืองและการเคลื่อนตัวทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นเข้าสู่หมวดที่เรียกว่าแตกหักทางการเมืองนะครับในประเทศอย่างเวเนซุเอลาฝรั่งเศสนะครับในซูดานก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะในอินเดียก็ยังคงประกาศสภาวะฉุกเฉินต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นในหลายจุดนี่คงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับสำหรับสภาวะเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกเนี่ยดูท่าทีว่าจะดีขึ้นนะแต่ตลาดหุ้นก็ไม่แข็งค่าขึ้นไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับปีนี้ปีหน้าก็คงจะหนักขึ้นสำหรับปัจจัยภายในของประเทศไทยตอนนี้ไทยแก้ปัญหาภายนอกได้แล้วกำลังต้องมาแก้ปัญหาภายในประเทศแต่โดยรวมสภาวะเศรษฐกิจยังคงจะตกต่ำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับคนลงทางควักถ้วย
ยังมีสองตาให้พอเห็นทางยังมีศรัทธาและความตั้งใจยังมีหัวใจที่ทรนงบอกตัวเองอย่าท้อใจก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งหากเราเดินล้มลงไปใจอย่าล้มตามถูกใครยามยามเท่าไรใจต้องสู้ต่ออย่าไปท้ออย่าไปแค่แม้ใจมันต้องเจ็บเก็บแรงไว้ต่อไปสู่จุดหมายแค่